ก็ผมนะครับนายเกรงจันเทียบนะครับเจ้าหน้าที่นันทนาการและสื่อความหมายของอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวนะครับวันนี้ผมก็จะมาขอสอบถามนะครับเกี่ยวกับพื้นที่ที่มาพักที่นี่นะครับมีความประทับใจอะไรบ้างครับผมเรามาที่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกค่ะเป็นครั้งที่สองเพราะว่ามาครั้งแรกก็ประทับใจแต่ว่าไม่ได้มาดูนกค่ะป่ายังอุดมสมบูรณ์ค่ะที่นี่ค่ะช้างเราก็ยังเห็นค่ะแล้วก็ที่นี่นกค่อนข้างเยอะมากแล้วก็มีหลายสายพันธุ์ค่ะสอบถามที่นี่ก็แล้วกันนะครับขออนุญาตสอบถามนะครับมาที่น้ำหนาวแล้วนะครับอยากให้ทางอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวนะครับพัฒนาเรื่องอะไรบ้างครับผมตอนนี้ก็น่าจะเป็นที่จอดรถค่ะเพราะเราดูแล้วว่าอย่างบ้านพักใช่ไหมคะก็อยู่ในโซนที่แบบว่าเป็นป่าแล้วก็สามารถดูนกหรือว่าเห็นสัตว์ต่างๆได้ค่ะน่าจะเป็นที่จอดรถค่ะตรงนี้ค่ะก็โซนกลางพื้นก็ค่อนข้างเยอะค่ะที่นี่รองรับคนได้เยอะมากครับถ้าลานจอดรถที่จอดรถนี่น่าจะเป็นรถบ้านด้วยใช่ไหมครับก็น่าจะมีค่ะเพราะบางทีเรามองว่าอย่างเหมือนเป็นตัวเราเนี่ยค่ะหรือว่าบางท่านที่ไม่สามารถที่จะกางเต็นท์ได้แล้วก็มีกำลังที่จะดูแลตัวเองซื้อรถบ้านอย่างคนที่เขาก็เสียแล้วอะไรเงี้ยมีตรงนี้มาเขาก็อยากมาทำต่อมาดูรถเขาอยากให้มีกันที่จอดรถบ้านนี่ถ้าน้ำหนาวเนี่ย1ใน25อยู่แล้วนะครับที่เราจะต้องทำนะครับในเรื่องการจอดรถบ้านมีปลั๊กไฟใช่ไหมครับที่ล้างจานแบบนี้ใช่ไหมครับปลั๊กไฟที่ล้างจานก๊อกน้ำจะมีสัญญาณไวไฟยิ่งดีค่ะเพราะบางทีเราถ่ายได้ถ่ายไม่ได้เงี้ยบางทีเราก็เอามาลงคอมพิวเตอร์เพื่อจะถ่ายของเราว่าดีไหมสวยไหมนกตัวนี้เป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็นกมาประเภทก็จะแยกสัตว์ต่างได้ครบแล้วนะครับเดี๋ยวนี้เพราะว่าในสิ่งต่างๆนี่มันเป็นสิ่งที่ทันสมัยแล้วนะครับเผื่อเราได้นกดีๆนะครับเราก็จะส่งให้เพื่อนไปเพื่อนเขาก็จะมาอย่างรวดเร็วเลยนะครับมาดูนกนะครับเพราะว่าคืออย่างมาน้ำหนาวนี่ก็เจอนกสวยๆเยอะก็จะส่งให้เพื่อนดูแล้วก็ส่วนขนาดเที่ยวอีกหนึ่งคำถามก็แล้วกันนะครับก็ขอให้พี่นะครับเชิญชวนนักดูนกนะครับเพื่อนๆมาดูนกน้ำหนาวว่ามาแล้วนะครับท่านจะเจอนกอะไรบ้างมากมายหลายชนิดไหมครับค่ะก็อยากจะชวนนะคะนักดูนกไม่ว่าจะเป็นนักดูนกมืออาชีพมือสมัครเล่นหรือว่าครอบครัวที่มีบุตรมีอะไรเงี้ยค่ะก็ให้เขามาซึมซับธรรมชาตินะคะเพราะว่าอย่างน้ำหนาวเนี่ยคือเขาจะมีนกสวยมากค่ะขุนแผนนี่ก็ตัวเด่นเขาเลยอย่างหัวขวานเนี่ยค่ะมันก็มีหลายชนิดค่ะนกเล็กๆก็สวยค่ะนกโอนุ่นอะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้เข้ามาพักผ่อนนะคะเดินตามรอยเท้าพ่อค่ะมาดูแลธรรมชาติที่เรายังมีอยู่ณปัจจุบันแล้วก็ทำให้เขาดูดีสมบูรณ์มากกว่านี้ค่ะขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณค่ะยินดีค่ะขอบคุณมากครับความแห้งแล้งความชุ่มชื้นอย่างไหนที่เราชอบใจความร่ำรวยความยากจนอย่างไหนที่คนชอบกัน